นามหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เทศอยู่ที่ไหนครับตอนนี้สนามจึงเรืองจิตไม่ใช่สามฟ้าของเราครับไม่ใช่สามฟ้าไปกี่กิโลครับคุณจะมาครับคุณจะมาได้หกโลหกกิโลรางวัลคืออะไรอ่ะรางวัลเทียบน้ำรางวัลน้ำกระเทียบนะครับปั่นเพื่อเรากลับมาเจอกันอีกรอบนะครับก็แรงดีเหมือนเดิมเนาะเพราะเราน้ำกระเจี๊ยบครับวางขาครับครับแรงดีเพราะอะไรพอได้น้ำกระเจี๊ยบอย่าลืมนะครับน้ำกระเจี๊ยบครับยืนหนึ่งแรงดีน้ำกระเจี๊ยบชมบรรยากาศนะครับสนามฟ้าเรานะครับรอบที่2ครับวันนี้ลมเย็นสบายครับมา14กิโลนะครับรอบที่2ไงบ้างครับรอบที่2ก่อนก็เริ่มตึงๆนิดๆหัวตึงยังขำๆเหมือนเดิมครับยังขำๆเหมือนเดิมครับน่าจะได้3รอบวันนี้ฮะดูแล้วได้ๆๆได้อยู่แล้วชิวๆอากาศดีครับช่วงเย็นๆก็เหมาะกับการออกกำลังกายนะครับปกติก็ไปวิ่งบ้านนะครับแล้วก็วันนี้มาจักรยานได้เหมือนกันครับออกกำลังกายได้ทุกที่นะครับได้15โลเองนะครับที่2 15ปกติรอบนึง23นะครับก็ใกล้ละอีก8กิโลพี่สงมามาเนี่ยแหละคุยกันไปเรื่อยๆรอบแรกเอาเป็นจะตายครับรอบที่สองก็ตามไม่ได้เจอกันมา3เดือนฮะ
นี่ครับไม่ต้องจับแกมาต้องต่อไปถามมาพิษนะใช่ไหมกว่าจะถึงเราต้องใช้ราบเรียนครับถามว่าจะไหวมาไม่ไหวฟิตเหมือนเดิมแกงมาเรื่อยๆอยู่โอเคไหวนะอากาศเริ่มเย็นครับแต่ไม่ได้เย็นมากก็เหมาะกับออกกำลังกายครับจริงสนามบินไออันันดาที่สต็อกโฮล์มอ่ะไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านเรานะเท่าเหรอฮะอันนี้ของเรามันสุดยอดแล้วใหญ่ภูมิใจเลยทั้งนั้นดีสุดก็คือมีลู่วิ่งให้ละลู่จักรยานนี่แหละให้เราด้วยก็ฮะที่อื่นไม่มีชิวเลยอ่ะสมัยก่อนนี่แบบเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับตอนนี้มีเพิ่มมาอีกครับในน้ำคนออกกำลังกายเยอะก็มีที่ออกกำลังกายให้พวกเราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับปลอดภัยด้วยนะครับสนามฟ้าเดี๋ยววิวสนามบินพ่อพี่ส่งแซงเราหรือยังเนี่ยข้างหลังมีจุดให้เข้าห้องสุขาห้องน้ำนะครับจุดก็กี่กิโลนะที่มันเขามีห้องเนี่ยถึง5โลไหมห้องสุขาห้องน้ำเนี่ย3หรือ4 4จุด4อ่ะ4หรือ3ประมาณนี้ครับก็ประมาณเกือบ5โล7โลเนาะมีเท่าไหร่แต่ว่าเสาไฟอ่ะ600กว่าเสาโอ้นี่แสดงว่าปั่นไปด้วยนับไปด้วยสมอ่ะถ้าว่าปั่นก็ต้องใช้ความสว่างเนาะวันนี้โล่งครับวันนี้แบบเพื่อนๆ นักปั่นมาปั่นตั้งแต่ช่วงบ่าย4โมงครับเขาก็ไปกันหลายท่านแล้วเดี๋ยวพวกผมเก็บรอบกันชั่วโมงกว่าๆนี่ก็ถือว่าโอเคครับมุมหนึ่งครับของสนามบินนะเดี๋ยวผมขอตัวปั่นกันก่อนนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ